สวัสดีครับวันนี้จะพามาทำกบทอดสมุนไพรนะครับวัตถุดิบหลักของเราก็คือกบนะครับนำไปคั้นเกลือนะครับแล้วก็ล้างให้เลือดมันออกให้หมดนะครับผมสัก 2-3 น้ำนะครับออกมาก็จะเป็นตะไคร้ซอยเป็นท่อนนะครับแล้วเอามาโขกเป็นฝอยเส้นๆนะครับใบมะกรูดกระเทียมไทยโขกหยาบแป้งทอดกรอบและกระเทียมรากผักชีโขกหยาบนะครับเรามาปรุงกันเลยครับผงปรุงรสนะครับน้ำตาลนะครับผงนัวนะครับซอสปรุงรสนะครับน้ำปลานะครับใส่ไปครับแล้วก็กระเทียมรากผักชีโขกนะครับตามด้วยตะไคร้โขลกของเรานะครับมาใส่ไปครับแล้วเราก็จะมาคั้นครับให้เครื่องมันเข้าเนื้อกรบนะครับนี่แล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นสักหน่อยครับคั้นไปครับคั้นนะครับกบนี่ผมก็ทำการเอาซ่อมแทงตามเนื้อขานะครับให้รสชาติมันเข้านะครับแล้วมาใส่น้ำมันนะครับระหว่างรอน้ำมันร้อนเราก็จะมาทำการเอาแป้งนะครับมาใส่ในกรบของเรานะครับนี่ใส่กรบแบบนี้ไปนะครับแล้วก็นำแป้งทอดกรอบใส่แบบนี้ปิดฝาครับแล้วก็เขย่าครับเขย่าให้แป้งมันคลุกเนื้อกรบทั่วกันนะครับนี่มันก็จะออกมาแบบนี้มาทอดกันเลยครับนี่มันร้อนๆใส่ลงไปขั้นตอนนี้เราก็จะคนบ่อยอยู่นะครับเพื่อไม่ให้กรบมันไหม้นะครับให้มันได้สีสวยเท่ากันนะครับก็ขยันหน่อยครับอีกอย่างในการใส่แป้งกบก็จะไม่ระเบิดนะครับมันจะไม่แตกนะครับน้ำมันจะไม่ระเบิดครับสีสันกำลังสวยครับกบเราก็จะกรอบๆแน่นอนเมื่อกบของเราเริ่มสุกได้ที่เราก็ใส่ตะไคร้ลงไปตามด้วยกระเทียมนะครับนี่ใส่ลงไปครับคนครับคนตลอดนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้เอานะครับคนให้มันเริ่มสุกเหลืองเลยครับแล้วก็ใส่นี่ครับใบมะกรูดของเราลงไปเราก็จะผัดสักนิดนึงให้ใบมะกรูดมันกรอบนะครับกระเทียมก็เริ่มใจที่ครับตะไคร้ก็นี่ครับหน้าตาประมาณนี้แล้วก็เสิร์ฟเลยครับผมหอมสีสันน่ากินนะครับกรอบแน่นอนครับเครื่องเราก็สามารถกินได้นะครับอร่อยเลยนะครับผมเป็นไงครับหน้าตาน่ากินไหมครับส่วนน้ำจิ้มนะครับผมใช้พริกขี้หนูสับกับกระเทียมสับแล้วก็ปรุงรสเหมือนคล้ายๆซีฟู้ดนะครับแล้วปลามะนาวนะครับผงนัวตาลอะไรประมาณนี้นะครับก็ชอบรสไหนก็ปรุงเอานะครับน่ากินมากครับผมนี่ครับกบทอดสมุนไพรนะครับหอมๆกับกรอบนะกับน้ำจิ้มพริกสับกระเทียมสับนะครับแล้วก็มะนาวสดนะครับก็ปรุงรสตามชอบนะครับแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะครับหรือว่าใครชอบแบบอื่นก็สามารถปรุงได้นะครับมาครับผมจะดูครับสีสันกรอบนะครับขอไปเพียวก่อนเลยรสชาติครับหอมกรอบครับไปลองทำดูครับอร่อยแน่นอน